มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์พัฒนาการศึกษาไทยเพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิดมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เนี่ยนะครับได้เห็นความสำคัญของการศึกษาของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อที่จะรองรับนะครับการมีชีวิตที่อยู่ในอนาคตนะครับช่วยในการพัฒนาประเทศชาติโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆการเป็นครูในศตวรรษที่21นั้นน่ะจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะในด้านเทคโนโลยีเพื่อที่จะนำไปพัฒนากับนักเรียนเรียนรู้ได้หลายอย่างมากเลยนะครับนำไปปรับใช้ในการสอนเด็กขอบคุณมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์มากครับในการจัดอบรมในครั้งนี้ครับเราให้ความสำคัญในเรื่องของครูก็เนื่องจากว่าครูจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาการศึกษาเนี่ยได้ดีที่สุดเราหวังว่าผลของการจัดการอบรมก็จะส่งผลให้การศึกษาของประเทศไทยนั้นดีขึ้นนะครับอย่างน้อยที่สุดนั้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อเด็กต่อประเทศชาติในอนาคตต่อไปครับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์พัฒนาการศึกษาไทยเพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิด